กันได้นะครับและการสมัครสมาชิกนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาผมผ่านปุ่นขอบคุณก็ได้นะครับดาบริวารดาวิดภายใต้คำสั่งของ วอ์มาสเตอร์ฮอลัสในสึกสงครามเดอะเกรทคูเซเดอรดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ดวงที่แผ่ที่ถูกพิชิตและก็ฟื้นฟูโดยกองยานสำรวจที่63ดังนั้นมันจึงได้รับการบันทึกในจักรวรรดิว่าเป็นดาวเคราะห์หมายเลข63-8ขีด8เมื่อกองยานคูเซษดมาถึงดาวิน ในปี945ของศตวรรษที่30บนดาวดวงนี้ก็ได้มีชนเผ่าที่ได้มีการวิวัฒนาการต่ำกว่ามนุษย์เล่านักรบของดาวดวงนี้เผชิญหน้ากับกองทัพลูนาวูฟและก็ถูกบทขยี้อย่างรวดเร็วหลังจากการต่อสู้ฮอรลัสยังคงเป็นผู้นำการสำรวจต่อไปและเขานั้นก็ยังคงติดตามในการสร้างดาวและรัฐบาลใหม่บนดาวดวงนี้ซึ่งเขาได้รับมอบหมายในการพัฒนาดาวเคะห์ดาวินให้แก่เพื่อนมนุษย์ของเขาที่มีชื่อว่ายูจีนเทมบา แล้วก็ร้อยเอคอเฟรอนเป็นผู้นําในการฟื้นฟูโดยไม่มีใครคาดคิดเลยว่าดาวโคอดวงนี้นั้นจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชะตาการรมของทั้งจกักรวรริในอีก60ปีต่อมาในปีที่4ของศัตวษที่สาเออลัส ได้กลับมาที่ดาวดาวินอีกครั้งหนึ่งเพราะตามรายงานของหัวหน้าบูโรฮิตเอเลบัสเขาเป็นคนที่ประจำอยู่ที่ดาวินเมื่อ60ปีก่อนโดยเขาได้รายงานว่ายูจินเทมบาผู้ว่า,าการรัฐที่มีความสนิทชิดเชื้อกับพอรัสตอนนี้ได้ทรยศจักรวรรดิแล้วเขานั้นได้กลายเป็นผู้นำกองทัพกบฏท,ที่ทำการยึดดาวดาวินพอรัสเห็นการจลาจลครั้งนี้เหมือนเป็นรอยด่างพ้อยในศักดิ์ศรีของเขาด้วยความโกรธเขาจึงนำกองทัพจักรวรรดิไปที่วงโคจรของดาวเคาดาวินในทันที โดยที่การเดินทางไปครั้งนี้เป็นการเดินทางส่วนตัวของฮอรัสแต่สิ่งที่เหล่าทหารของฮอรัสไม่รู้ก็คือว่าดาวเคราะห์ดวงนี้นั้นถูกเปลี่ยนแปลงโดยพลังเหนือธรรมชาติที่แปลกประหลาดมานานแล้วดาวเคราะห์ที่แห้งแลง้งลกล้างเมื่อ60ปีที่แล้วตอนนี้เต็มไปด้วยหนองน้ําและป่าไม้ผู้ที่รอพวกเขาอยู่บนพื้นผิวนั้นไม่ใช่กระบฏธรรมดาพวกเขานั้นเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีธิ์กัดก่อนแปลกๆในขณะที่ต่อสู้กับกองทัพสิ่งมีชีวิตบิดเบี้ยวเหล่านี้ กองกาลังของจกักรวรรดิก็พบว่าพวกมันนั้นสามารถต้านทานการโจมตีได้หลายครั้งการต่อสู้ระยะประชิดของพวกมันนั้นเหนือกว่าคนธรรมดาฮอลัสได้นําคนของเขาในที่สุดเขาก็ได้พบกับผู้ว่าการรัฐผู้โทนยศอย่างยูจีนเทมบาซึ่งตอนนี้ก็พบว่ายูจีนเทมบานั้นกลายเป็นเพียงก้อนเนื้อเน่าๆเท่านั้นแต่ว่าสัตว์ประหลาดยูจีนนั้นมีความยืดหยุ่นเขานั้นมีดาบอันบ้าคลั่งอยู่ในมือในที่สุดกองทัพของจกักรวรรด ก็สามารถเอาชนะกลุ่มกระบฏมนุษย์ประหลาดกลุ่มนี้ได้สําเร็จแต่ว่าวอลมาสเตอร์ฮอลัสที่กําลังต่อสู้กับยูจีนอย่างตัวต่อตัวนั้นเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ของเขาจากดาบเล่มนั้นของยูจีนถ้าเป็นสถานการณ์ปกติแพ้ของฮอลัสนั้นก็จะหายได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าในสถานการณ์นี้ฮอรลัสกลับลม้มลงอย่างไม่น่าเชื่อบุคลากรทางการแพทย์ในกองทัพทั้งหมดก็จนปัญญาที่จะจัดการกับบาดแผลนี้ไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใดบาดแผลนี้นั้น เป็นเสมือนดั่งลูกศรที่ตรงเข้าสู่ร่างกายและมันก็จะมีเลือดไหลตลอดเวลาพร้อมกับรอยที่คล้ายกับรอยมังกรสุขภาพของฮอรัสแย่ลงเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่รักษาไม่หายนี้คายมาโทนี้เกือบตายกองทัพที่16กําลังตกอยู่ในความเศร้าในเวลานี้เอเลบัสวนาบุโรหิตได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาเริ่มทําการแนะนําวิธีการรักษาฮอรัสให้แก่กองทัพซันออฟฮอรัสซึ่งตอนนี้กาลังทุกข์ทรมานซึ่งวิธีการนั้นก็คือ มีคาถาลึกลับบนดาวดาวินที่อยู่ภายในวิหารโบราณเครื่องทายในวิหารนั้นมีเทพเจ้าแห่งความมืดโบราณประดิษฐานอยู่ภายในตามคำกล่าวของชาวดาวินถ้าหาพบก,กับคนที่รักษาไม่หายและกำลังจะตายให้นำคนคนนั้นไปไว้ในวิหารและอำนาจของเทพแห่งความมืดนั้นก็จะให้บาดแผลของคนเหล่านี้หายไปโดยอัตโนมัติของทัพซันออฟฮอลัสนะครับคิดอะไรไม่ออกครับแม้กระทั่งหมอก็ไม่สามารถรักษาชีวิตฮอลัสได้พวกเขาครับจึงได้ส่งพายหมาที่กำลังจะตายคนนี้นั้นไปที่พื้นผิวดาวดาวิน ไปยังวิหารของเซอร์เพนลอชผ่านไป9วันวอลมาสเตอร์ฮอลัสก็เดินออกจากวิหารแผลของเขาหายเป็นปกติและยังทรงพลังยิ่งกว่าเดิมอีกเสียด้วยเมื่อเห็นฮอลัสปลอดภัยเาทหารของจักรวรรดิก็ได้รวมตัวกันส่งเสียงกู่ร้องหน้าวิหารแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่รู้เลยว่าตอนนี้ฮอลัสนั้นไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปฮอลัสผู้เคยจงรักภักดีได้ทรยศ์จักรพรรดิในใจของเขาและตอนนี้เองหัวหน้าบูโรหิตเอเลบัสก็ได้ฉีกรอยยิ้มที่น่ากลัวของเขาออกมา โดยรวมแล้วกลุ่มกบฏทั้งหมดบนดาวดาวินนั้นได้แทงพายหมาดคนนี้ด้วยดาบที่เคลือบด้วยคาถาของลัทธิอสตรพิษซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอุบายที่เตรียมล่าฮอรลัสเข้าสู่ความกุลาหนแผนการเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากเอเลบัสเองได้ทำการล่อให้ฮอรลัสนั้นมาที่ดาวข้อดาวินซึ่งตอนนี้ดาวข้อดาวินก็ได้กลายพันธุ์เป็นดาวข้อของเควอสกอตอย่างสมบูรณ์แล้วฮอรลัสได้รับบาดเจ็บและเหล่าคณะแพทย์ของเขานั้นก็ไม่สามารถรักษาได้และในขณะนั้นเองเหล่ากองทัพที่16 ของฮอรลัสนั้นก็ได้เชื่อฟังคําพูดของเอเลบัสให้พาฮอรัสที่กาลังอ่อนแอนั้นเข้าไปยังวิหารเทพเจ้าโบราณและจะทําให้เหล่าเทพกุลาหนนั้นทําลายฮอรัสเองจิตใจของฮอรัสนั้นอ่อนแอเป็นอย่างมากเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในวิหารแห่งนี้เขาได้เกิดจินตนาการทุกรูปแบบเกี่ยวกับคำโกหกของจักรพรรดิเกี่ยวกับความจริงของพายุวิปริตที่แปรปวนรวมไปถึงการดูถูกของจักรพรรดิที่มีต่อเหล่านักรบที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมขึ้นมาแผนการทั้งหมดขององค์จักรพรรดิในครั้งนี้ ก็เป็นเพียงแค่จะให้เขานั้นกลายเป็นเทพเจ้าเพียงหนึ่งเดียวตอนนี้ฮอลัสทั้งตกใจทั้งโกรธและเกลียดชังอารมณ์อื่นๆปรากฏขึ้นในใจของไายมาดคนนี้ฮอลัสได้สุดลงตอนนี้เขารู้แล้วว่าองค์จักรพรรดนั้นเป็นคนที่ต้องการจะกลายเป็นพระเจ้าด้วยการใช้เหล่าลูกชายของเขาความน่าซื่อใจคดความเป็นทรราชโลภทุจริตฮอลัสจึงได้ตัดสินใจที่จะทําสัญญากับเทพเคออส ดยฮอรัสนั้นจะช่วยเหล่าเทพวิปริตเหล่านี้ในการปราบจากักรพรรดิจอมปลอมและตั้งตัวเองเป็นจกักรพรรดิคนใหม่ของมนุษยชาติคนเดียวที่สัมผัสได้ถึงการก่อกบฏของฮอรลัสในตอนนี้ก็คือไพยมาดแห่งกองทัพที่15กองทัพเทลสันซันซึ่งไพยมาดที่เป็นผู้นำของกองทัพนี้นั้นจะเป็นไซเคอร์คนที่แข็งแกร่งเป็นอันดับ2ของจกักรวรรดิอีกด้วยชื่อของเขาคือแมกนัสเดเรดดาวเคราะห์ที่แมกนัสเติบโตขึ้นมาคือพอสเพโล ผู้ที่อยู่อาศัยจำนวนมากบนดาวดวงนี้ถูกในประเทศและถูกเลือกปฏิบัติจากโลกอื่นดาวนี้เต็มไปด้วยเหล่าไซเคิลและมิวแทนเพราะว่ามันนั้นอยู่ห่างไกลจากจุดศูนย์กลางของสังคมมนุษย์จึงทำให้ผู้นำชุมชนของดาวดวงนี้ใช้ชีวิตอย่างสันโดษสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง พวกเขาได้สื่อสารกันและเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังงานของของการใช้พลังจิตอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขานั้นทําการค้นคว้าและสะสมความรู้วิทยาการต่างๆแมกนัส <Magn us S 1> จึงเป็นผู้ที่มีพอสวรรค์ทางด้านพลังจิตดังนั้นผู้ที่มีพอสวรรค์ทางด้านพลังจิตอย่างแมกนัสเมื่อย้ายไปอยู่ที่พอสเปโรแล้วนั้นเขานั้นก็ได้รับการยอมรับจากชุมชนในท้องถิน่นพายมาร์ดคนนี้เป็นผู้ที่กระหายในการเรียนทุกวันบนพอสเปโรและในที่สุดเขากลายเป็นไซเคิลคนที่แข็งแกร่งที่สุดบนดาวดวงนี้ และเป็นมาสเตอร์คนที่มีความรู้มากที่สุดในโลกนี้อีกด้วยแม็กนัตเป็นผู้นำของชาวเมืองพอสเพโลสร้างสถานที่แห่งนี้กลายเป็นโลกที่สวยงามที่เต็มไปได้วยความรู้และวิชาการแม็กนัตได้ทําการสื่อสารกับจักรพรรดิท,ที่อยู่ห่างไกลในกาแล็กซี่อื่นผ่านพลังจิตของเขาองค์จักรพรรดิได้สอนวิธีการใช้พลังจิตให้แก่แม็กนัสนั่นยังบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของแม็กนัสและแผนการที่เขาจะเป็นที่ต้องดําเนินการในอนาคตดังนั้นเมื่อองค์จักรพรรดิมาถึงพอสเพโลพร้อมกับ กองทัพมหาศึกสงครามคูเสดเมื่อเขาพบกับแมกนัสทั้งสองคนก็ดูเหมือนว่าสนิทสนมกันมานานหลายปีพวกเขาทั้งสวมกอดกันและพูดคุยเพราะความสามารถพิเศษของแมกนัสนี้องค์จกักรพรรดิจึงได้เตือนแมกนัสเกี่ยวกับการห้ามใช้พลังเจาะลึกเข้าไปในมิติวาเป็นอันขาดเพราะว่ามันนั้นเป็นอันตรายแม้ว่าผู้นําสูงสุดอย่างแมกนัสนั้นจะเห็นด้วยกับคําขอขององค์จกักรพรรดิก็ตามแต่ว่าแมกนัสนั้นเป็นผู้ที่รักในการเรียนรู้ไม่ได้เชื่อฟังคําสอนขององ,องค์จกักรพรรดิเป็นการส่วนตัว เขาถูกดึงดูดอย่างลึกซึ้งด้วยพลังของมิติพิสดารน,นี้ทั้งความรู้เรื่องวิญญาณที่อยู่ในนั้นหลังจากนั้นแมกรัสก็ได้เข้าควบคุมกองทัพที่15ที่สร้างจากยีนของตัวเขาเองอย่างกองทัพเท้าสั้นสันและเข้าร่วมในศึกสงคารามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่ในอีกไม่กี่ปีต่อมากองทัพเท้าสั้นสันของเท้านั้น ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมจากพายหมาตคนนี้โดยบางทีอาจจะเป็นผลจากพันธุกรรมของตัวแมกนัสเองทําให้กองทัพแอสตาติสเหล่านี้นั้นแสดงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะขาหายความรู้ในจักรวาลในช่วงศึกมหาสงครามครูเสดพวกเขานั้นได้ทําการรวบรวมและศึกษาเอกสารต่างๆของมนุษย์และมนุษย์ต่างดาวเก็บไว้ในคลังความรู้ที่เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่บนพอสเพโลยิ่งไปกว่านั้น กองทัพเทาสันสันนั้นยังได้มีความสามารถทางพลังจิตที่เหนือกว่ากองทัพแอสตาติสอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันกองทัพของเขานั้นก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากสภาพร่างกายที่ไม่อาจควบคุมได้เช่นกันอันเนื่องมาจากการส่งต่อยีนของแมกนัสนั้นไม่คงที่นี่เป็นเหตุที่ทําให้กองทัพแอสตาติสนั้นมีปัญหาทางด้านร่างกายแมกนัสพยายามแก้ไขโดยเขาหวังว่าเขาจะหาวิธีการกำจัดยีนกลายพันธุ์ของกองทัพแอสตาติสของเขาซึ่งเขานั้นได้ค้นพบวิธีการนั่นก็คือว่าเขานั้นจําเป็นที่จะต้องสละดวงตาของเขา เพื่อได้รับความรู้เพิ่มเติมตามตำนานและนี่อาจจะเป็นการรักษาค้อบกพ่อ,องทางพัตุกรรมของกองทัพของเขาและเขาจะเป็นที่ต้องแลกดวงตาเพื่อเป็นราคาให้แก่เทพจากมิติวาร์บกองทัพทอสันซันของเขานั้นมีขนาดไม่ใหญ่มากนะทั้งกองทัพมีทหารประมาณ8,000-9,000คนแต่ในทางตรงกันข้ามกองทัพทั้งหมดของเขานั้นล้วนเป็นคนที่เป็นนักวิชาการอ่านออกเขียนได้และเชี่ยวชาญในด้านการใช้พลังจิตต่อสู้ m มกนัสนั้นยังเสนอให้องค์จกักรพรรดิได้เสนอให้กองทัพนั้นเขาเล่าการฝนพิเศษทางด้านพลังจิตเพื่อสร้างขังความคิดกลายเป็นหน่วยผู้ใช้พลังจิตหน่วยพิเศษเพื่อรับใช้มหาสงครามคูเสดซึ่งคนที่สนับสนุนไอเดียนี้ก็คือไพ่หมาดจักรไทยคานแห่งกองทัพไวสกกาและไพ่หมาดแห่งกองทัพบ,บัตแองเจิลอย่างแซงกินิชก็สนับสนุนแนวคิดของแมกนัสซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการปล่อยการโจมตีแบบพลังจิตโดยสมบูรณ์ สามารถสะกดจิตผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้กองทัพในมหาศึกสงครามกูเสดนั้นมีตัวเลือกในสนามรบมากยิ่งขึ้นในท้ายที่สุดองค์จักรพรรดนั้นก็ได้อนุญาตให้จัดให้จัดตั้งแผนกคังสมองทดลองนี้ขึ้นกลายเป็นกองทัพบ,บรรลักษ์หรือไลเบเลียนและยังเสนอให้กองทัพแอสตาติสอื่นๆนั้นช่วยก่อทั้งกองทัพไลเบเลียนของตัวเองด้วยแต่ก็ใช่ว่าภายมาทุกคนนั้นจะชอบกองทัพผู้ใช้พลังจิตเหล่านี้อันเนื่องมาจากว่าผู้ใช้พลังจิตเหล่านี้นั้นมักจะโดนครอบงำโดยอำนาจของมิติวาร์ปได้ง่าย โดยคนที่เป็นแกนนาในการต่อต้านกองทัพนี้ก็คือไพมาร์ดเลเมนรัชแห่งกองทัพสเปซวูฟและไพมาร์ดมอร์ทารียนแห่งกองทัพเดสการ์ดและพวกเขายังบอกอีกว่าการศึกษาเวทมนต์จากวิติวาร์ที่แมกนัสกาลังศึกษานั้นอันตรายเป็นอย่างมากพวกเขานั้นต้องการหยุดการดําเนินงานของกองทัพไรเบรียนนี้ด้วยความบังเอิญนั่นเองครับมันก็เป็นเวลาเดียวกับตอนที่องค์จักรวรรดินั้นกําลังถอนตัวจากมหาศึกสงครามคูเซตพอดีเดนดิ้กลับไปสู่เทอร่าและนั่นเขาจึงกังวลว่าหากเขากลับไปที่เทอร่าแล้้วนนั กองทัพนักสะกดจิตเหล่านี้จะเสียการควบคุมในที่สุดองค์จักรพรรดิก็ตัดสินใจที่จะประชุมบนดาวที่มีชื่อว่าไลเซียเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับกองทัพไลเบเรียนเราควรมีกองทัพไลเบเรียนอยู่ในกองทัพหรือไม่หลังจากการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนในการประชุมทั้งสองด้านองค์จักรพรรดิก็ได้ทําการตัดสินสุดท้ายนั่นก็คือในการยุบหน่วยกองทัพไลเบเรียนนี้ทิ้งตัวที่กองทัพแอสตาติส e นั้นอนุญาตได้ใช้ไซเคิรเนวิเกเตอร์และสโตพาร์ตได้และองค์จักรพรรดิก็ยังสั่งให้แมกนัสนั้น ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมิติวาร์ปอีกเป็นอันขาดมิฉะนั้นเขาจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงแมกนัสไม่พอใจมากกับผลลัพธ์ของการพิจารณาดังกล่าวเพราะเขานั้นไม่เห็นสิ่งผิดปกติได้กล้าสแสวงหาความรู้ของเขาเลยมิติวาร์ปนั้นไปนเหมือนกับขุมสมบัติดังนั้นทําไมเขาจึงศึกษาและใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้แต่เห็นได้ชัดว่าแมกนัสนั้นก็ยอมรับคําสั่งขององค์จักรพรรดิแต่โดยดีเมื่อเขากลับมาที่โพสเพโลเขานั้นก็ได้นํากองทัพของเขาวิจัยเกี่ยวกับอวกาศในขณะเดียวกันองค์จััักรรพดนน้้้็ไแตต่งตง ฮอรลัสเป็นผู้นำต่อจากเขาในศึกสงครามคูมเสดครั้งใหญ่และตัวองค์จักรพรรดิเองก็จะกลับไปที่เทอร่าซึ่งณนะตอนนี้แมกนัสนั้นก็ได้เข้าไปสู่มิติวาร์ผ่านตาข้างเดียวของเขาซึ่งทันทีที่เขาเข้าไปยังมิติวาร์นั้นเขาก็ได้พบกับวอร์มัสเตอร์ฮอรัสที่กำลังยอมรับเสียงกระซิบของเทพกุลาหลน ซึ่งแมกนัสนั้นก็ได้รับรู้เรื่องราวนี้ผ่านพลังจิตของเขาโดยเทพกลาหุนนั้นได้เกี้ยกล่อมให้ฮอลัสทรยศ์ต่อองค์จักรพรรดิและตอนนี้เขาก็ได้รู้เลยว่าแท้จริงแล้วฮอลัสนั้นทำสัญญากับเทพวิปรลิตไ,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแมกนัสตกใจเป็นอย่างมากผู้นำกองยานสำรวจทั้งหมดได้ทรยศ์จักรพรรดิแล้วอย่างแท้จริงเขาจึงเรียกประชุมลับกับผู้บัญชาการกองทัพของเขาและเนื่องจากว่าตอนนี้พายุในอวกาศเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งปิดกั้นการส่งสัญญ,ญาณทััั้้งงงหมดดนนเพื่่อกาารสขว การทรยศของคอลัสไปถึงหูองค์จักรพรรดิอย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือมากที่สุดกองทัพเท้าสั้นสันจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้พลังของมิติวาร์ปในการปลดปล่อยเวทมนต์พลังจิตที่ส่งพลังในการส่งคําเตือนไปยังเทอร่าแต่ว่านี่ก็เป็นหลุมพรางของเทพแห่งความกลาหนที่ได้วางไว้แล้วแมกนัสรู้สึกสับสนในตัวเองเมื่อแมกนัสทําการใช้พลังของมิติวาร์ปเขาก็ได้พบกับแผนการอันซับซ้อนขององค์จักรพรรดิซึ่งในเวลานี้องค์จักรพรรดนั้นกาลังทํางานอยู่ในห้องทดลองของเขา ในพระราชวังบนเทร์ได้ด้วยแผนการของเขานั้นจะเป็นการปลดปล่อยมนุษยชาติจากมิติวาร์ปทั้งหมดซึ่งโครงการขององค์จักรพรรดนั้นเรียกว่าโครงการเว็บเวย์โดยอุปรกรณ์ของเขานั้นจะสร้างช่องทางเครือข่ายการส่งสัญญาณซูเปอร์ลูบินอลซึ่งเครือข่ายการส่งสัญญาณเหล่านี้สร้างขึ้นโดยอารยธรรมโบราณที่สาบสูญไปนานแล้วแต่ว่ามันนั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากวัสดุต่างๆล้วนทํามาจากวัสดุที่ต่อต้านพลังจิตที่มนุษย์นั้นไม่สามารถโลกเรียนแบบได้โดยผู้ใช้เว็บเวย์นี้ จะสามารถข้ามมิติวาร์ที่เป็นอันตรายได้โดยตรงและสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วข้ามจัก,กรวาลในช่วงหลายทศวรรษนับตั้งแต่ที่องค์จกักรพรรดกลับมาที่เทอรา่าเขาก็นั้นก็พยายามสร้างอุโมงค์เว็บเวในการเทเลพอร์ตและเชื่อมโยงอุโมงค์นี้ไว้ในห้องใต้ดินของพระราชวังของเขาเองโดยการปลดปล่อยมนุษยชาติจากการพึ่งพาการนำของมิติวาร์ปและจะหันมาใช้เว็บเวแทนเมื่อตัดมนุษย์ออกจากมิติวาร์ปได้อย่างเป็นทางการก็จะตัดเหล่าเดวิเกเตอร์และแอสโทพาร์ทในการใช้มิติวาร์ปได้อย่างสมบูรณ ดังนั้นแผนการขององค์จักรพรรดนั้นสามารถดําเนินการไปได้อย่างลับๆในขณะเดียวกันด้วยเหตุผลหลายประการอุมโมงค์เว็บเวนี้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่ามันนั้นก็ได้ถูกป้องกันโดยพลังจิตที่ท่งพลังขององค์จักรพรรดิเองไม่ใช่นั้นแ่ะก็อุมโมงค์เว็บเวนี้อาจจะถูกบุกรุกจากสิ่งมีชีวิตในอวกาศก็เป็นได้นี่เป็นสาเหตุที่องค์จักรพรรดนั้นไม่สามารถต่อสู้เพียงข่ากับเหล่าพายมารในแนวหน้าได้อีกต่อไปแต่ในขณะนี้เนื่องจากว่าการสื่อสารทางจิตของแมกนัสนั้นไปถึงเทอร่า แม้ว่าเจตนาที่แท้จริงของแมกนัสนั้นจะเป็นการเตือนว่าวอลมาสเตอร์ฮอรลัสนั้นได้ทำการทรยศหักหลังองค์จักรพรรดิแล้วแต่ว่าการใช้พลังของเขาก็เป็นการใช้พลังผ่านมิติวาร์ปซึ่งมานั้นก็เป็นการทะลุผ่านกำแพงพลังจิตที่องค์จักรพรรดิสร้างขึ้นโดยตรงพลังจิตขององค์จักรพรรดิที่สร้างเพื่อคุ้มกันเว็บเวนี้ได้หายไป จู่ๆเหล่าปีศาจกลุ่มใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นในอุโมงค์เว็บเวใต้พระราชวังจะทําการทําลายอุปกรณ์นี้ความกลาหนเกิดขึ้นในใต้พระราชวังเทพเจ้าแห่งความกลาหนนั้นสามารถส่งคนมาถึงเทอร์ล่าได้โดยตรงตอนนี้โอนจกักรพรรดเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเขาจึงได้ใช้ที่นั่งเทียมนั่นก็คือบัลลังก์ทองคําในการดึงพลังจิตของตัวเขาเองกลับมาและสร้างพลังจิตปิดกั้นรอยแยกวิปริตใต้พระราชวังในขณะเดียวกันเหล่าคัสโตเดียนกาด และเหล่า s i s t e r of s i l e n ลนั้นก็พยายามเข้ามาในห้องใต้ดินเพื่อปรหยุดสิ่งมีชีวิตวิปริตเหล่านี้ตอนนี้แมกนัสเป็นไซเคิลคนที่แข็งแกร่งเป็นอันดับ2ของจักรวรรดิไม่มีผู้ท้าชิงคนอื่นที่จะประสบความสําเร็จในการเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปตอนนี้รอยแยกที่ก่อตัวขึ้นใต้พระราชวังได้ถูกควบคุมแล้วในขณะนั้นเององค์จักรพรรดนั้นก็ได้สั่งให้เหล่าคัสโตเรียดกาดซิสเตอร์ออฟไซเลนและไพรมาสเปซวูฟเลเมนรัชนนั้นแห่งกองทัพที่16นั้น เดินทางไปยังพอสเพโลเพื่อนำแมกนัสผู้ที่ก่อความผิดพลาดกลับมาที่เธอล่าแต่เนื่องจากว่าวอลมาสเตอร์ฮอรลัสนั้นได้ทำการสอดแนมทั้งหมดจากวิหารในดาวินเขาระหนักได้ทันดีว่าแมกนัสนั้นจะเป็นอุปสรรคในการต่อสู้ของเขาดังนั้นวอลมาสเตอร์ฮอรลัสนั้นจึงได้เปลี่ยนคำสั่งโดยอ้างเจตจำนงขององค์จกักรพรรดิทำการเปลี่ยนคำสั่งกองทัพสเปซวูฟที่กำลังเดินทางไปที่พอสเพโลจากการจับกลุ่มแมกนัสให้กลายเป็นการฆ่าแมกนัสแทน แต่ว่ากองทัพที่6นั้นไม่ยอมรับคำสั่งนี้เขายังคงไปที่พอสเพโลพร้อมกับกองทัพสเปซวูฟของเขาและตอนนี้สงครามที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแจ้งให้ทราบด้วยนะครับตอนนี้ผมมีระบบสมาชิกนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครกันได้นะครับและการสมัครสมาชิกนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแพ็กเกจกันได้นะครับด้วยการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ